สวัสดีครับวันนี้วายอิสาระนะครับในช่วงสาระ snapshot นะครับผมวันนี้จะไม่ได้พาไปถ่ายในรูปในมุมต่างๆนะครับผมแต่เราจะพาทุกท่านเข้าไปสัมผัสเกี่ยวกับมุมถ่ายหลอนนะครับผมที่มีช่างภาพท่านหนึ่งนะครับที่ก็เดี๋ยวเขาจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับผมแล้วก็แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพแนวนี้ด้วยนะครับเผื่อมีท่านใดที่สนใจอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราเชิญเขามาพูดคุยกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับช่างภาพแบบว่าชื่อดังนะครับมาแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือคุณฟอร์ดนะครับผมจากเพจหนีงานไปถ่ายรูปนะครับผมครับผมวันนี้ผมมาตีมใหม่ผมมีเทียนด้วยนะครับผมมีเทียนมาด้วยให้เข้ากับเรื่องราวในค่ำคืนนี้ครับผมก่อนอื่นก็เกริ่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบก่อนนะครับก็คือว่าเนื่องจากผมเนี่ยไปได้รับทราบมาจากในกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มถ่ายภาพเขาก็พูดถึงเรื่องการถ่ายรูปทางช้างเผือกนะครับมิลกี้เวย์แล้วก็ใช่ครับผมเพราะมันจะถึงฤดูการถ่ายรูปช้างเผือกแล้วใช่ไหมใช่ครับพี่ตอนนี้จริงๆมันเริ่มตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วครับพี่แต่ว่าเดือนที่แล้วมันถ่ายได้แค่ไม่กี่วันอะไรเงี้ยแล้วแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้น่าจะเริ่มถ่ายได้หลายวันแล้วครับผมทีนี้ก็เลยไปมีคนเขาแบบมาแชร์ข้อมูลกันครับว่าแบบเวลาคุณไปถ่ายรูปทางช้างเผือกเนี่ยมีใครเคยเจอประสบการณ์หลอนๆบ้างไหมอย่างเงี้ยนะครับ ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบน่าสนใจอยากรู้ทีนี้เนี่ยคุณฟอร์ดเองเนี่ยก็ดังไปพิมพ์นะครับว่ามีประสบพบเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆก็สนิทกันอยู่แล้วก็แบบขอเชิญมาพูดคุยหน่อยว่าประสบการณ์หลอนๆที่คุณไปถ่ายรูปมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เราอาจจะไม่ต้องพูดถึงสถานที่มั้งครับชื่อสถานที่ไม่น่าจะดีอันนี้ผมว่าเรียนแบบรายการเล่าเรื่องผีนะ เขาก็ จะบอกประมาณนี้ว่าอย่าพูดชื่อสถานีเลยสถานที่เลยอะไรเงี้ยนะครับคุณมีความเชื่อเรื่องแบบสิ่งลี้ลับเรื่องผีอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับคือเอาจริงผมเชื่อประมาณสัก 80% นะครับพี่แล้วประสบการณ์ที่ไปถ่ายรูปมาเนี่ยแล้วแบบเจอเนี่ยที่เคยลงไปเล่าให้ฟังในกลุ่มนะครับเป็นยังไงช่วยแบบเล่าให้ฟังให้เราฟังแบบละเอียดหน่อยได้ไหมครับก็จะสถานที่ก็เราจะไม่พูดถึงแล้วกันนะพี่เนาะบอกจังหวัดก็ได้ครับบอกจังหวัดเผื่อแบบบางคนอาจจะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครครับสมุทรสาครที่เขากำลังปิดอยู่ตอนนี้ใช่ใช่ใช่ครับพี่หยุดแต่นั้นไปตั้งแต่ปีที่แล้วไหมครับปีที่แล้วครับโดนเมื่อปีที่แล้วนี่เมื่อประมาณสักน่าจะประมาณสักเกือบไปปลายละประมาณช่วงเดือนสิงหาน่าจะประมาณนี้ที่เจอมุมนี้เป็นมุมฮอตไหมครับหรือว่าเป็นมุมแบบมุมใหม่ที่แบบคุณเข้าไปแบบว่าอยากไปถ่ายลุยเข้าไปเองอะไรเงี้ยก็มีช่างภาพรุ่นพี่เข้าไปกันเรื่อยๆครับแต่คือด้วยความที่ว่าสมุทรสาครนะครับพี่มันแสงเมืองกวนค่อนข้างเยอะเขาก็เลยไม่ค่อยไปถ่ายกันแต่คือที่เราไปกันเนี่ยเหมือนประมาณว่าเราเหมือนกับขี้เกียจขับรถออกไปต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้แล้วมันเป็นช่วงที่แบบโควิดด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยแบบว่าอ่ะฮะแล้วคราวนี้เราก็เลยแบบเอาจังหวัดใกล้ๆกันดีกว่าไม่ต้องเดินทางไปไกลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดินทางไปที่จังหวัดสมุทรสาครใช่ครับครับแล้วบังเอิญตรงที่เนี่ยผมก็ไปกับแฟนผม2คนไปกัน2คนแล้วคราวนี้คือจริงๆแล้วทั้ง2คนที่ต่างคนต่างกลัวผีกันอยู่แล้วนะครับพี่เป็นคนกลัวผีทั้งคู่เลยกลัวผีทั้งคู่เลยแต่ก็จะไปเพราะว่าคือตรงที่เราไปอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเวลามันไม่คิดว่าจะเจอครับพี่มันช่วงแค่ประมาณ2ทุ่มตอนนั้นกี่โมงครับ3ทุ่มเอง2ทุ่มถึง3ทุ่มอ่ะครับใช่พี่3ทุ่มครับโอ้เจอ3ทุ่มเลยพี่แล้วแบบคืออันนี้มันเป็นครั้งที่ว่าเพราะโลเคชั่นตรงนั้นมันค่อนข้างน่ากลัวอยู่แล้วมันเป็นโลเคชั่น3ทุ่มย่านที่ไปถ่ายเนี่ยมันเปี่ยวมั้ยครับจริงๆมันเป็นที่ชุมชนเลยพี่ที่ชุมชนด้วยชุมชนด้วยแต่ว่าหลังจากประมาณสัก2ทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นก็จะไม่ค่อยมีคนละตรงแถวนั้นจะไม่ค่อยจะไม่มีคนแล้วก็จะมีไฟอย่างเดียวแล้วตรงที่ผมไปอ่ะมันติดกับวัดซึ่งติดกับเมนเผาศพเลยอ๋อก็คือไม่ได้อยู่ในเขตวัดแต่ว่าติดกับวัดติดกับวัดใช่ครับแล้วบริเวณใกล้ๆกันเนี่ยมันก็จะเป็นที่พักของคนที่ไปปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อ
ครับแต่ช่วงนั้นก็ไม่ค่อยมีคนไปปฏิบัติธรรมคือสถานที่เนี่ยถ้าพูดปุ๊บเนี่ยคนที่ถ่ายช้างหรือที่เป็นคนเที่ยวอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือพูดปุ๊บนี่รู้เลยว่าตรงไหนนะครับโอเคครับจ้ะแต่ผมคิดว่ามันก็ว่าเวลาคนฟังเรื่องนี้ก็น่าจะพอเดาๆออกนั่นแหละถ้าคนถ่ายรูปนะใช่ครับถ่ายรูปแนวเนี้ยเขาน่าจะเดาออกก็คงไปต้องไปเดากันเองนะครับก็อ่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บจอดรถตรงไหนตรงนั้นมันจะมีที่จอดรถอยู่ตรงเป็นศาลเจ้าอีกที่นึงในละแวกนั้นน่ะจะมีศาลเจ้าด้วยใช่ครับมันจะมีทั้งศาลเจ้าศาลเจ้าแล้วก็วัดซึ่งวัดอ่ะจะอยู่คือเวิ้งนั้นน่ะมันจะมีหมดเลยศาลเจ้ามีวัดมีที่พักสำหรับปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับมีครบหมดเลยมีครบหมดเลยนะครับเรียกว่าครบเลยครับแบบว่าคุณสมบัติที่จะเจอผีเนี่ยแบบพร้อมครบเลยพร้อมเจอพี่พร้อมเจอเลยอ่ะพร้อมเจอเลยจากนั้นแล้วยังไงต่อครับตรงที่จอดรถแล้วก็เดินระหว่างตรงที่จอดรถแล้วก็เดินไปตรงจุดเกิดเหตุนะครับพี่ประมาณไม่ถึง100เมตรพี่สักเต็มที่อ่ะแล้วเรา7 80 90เมตรอ่ะราวๆเนี้ยในจังหวะที่ผมเดินไปเนี่ยคือแฟนผมอ่ะเค้าเดินนำหน้าไปก่อนเสร็จปุ๊บคราวเนี้ยผมก็เดินตามหลังพอมันลงเดินผ่านร้านอาหารมันต้องเดินลัดด้านหลังของร้านอาหารตรงนั้นไปด้านข้างต้องเดินด้านข้างเดินอ้อมไปเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นสะพานปูนมันจะเป็นสะพานปูนซึ่งมันเป็นทางเดินที่จะเดินเข้าไปในตรงที่พักของที่เขาเอาปฏิพักไอ้ที่พักสองคนมาปฏิบัติธรรมครับแต่เราไม่ได้เดินเข้าไปในที่พักแต่เราเดินล้อด้านข้างไปแล้วฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นที่พักส่วนฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นวัดซึ่งจะมีน้ำทะเลกั้นอยู่เหมือนที่ผมบอกเหมือนคลองเล็กๆอะครับเหมือนคลองเล็กๆไม่ได้กว้างมากเสร็จปุ๊บอะแฟนผมเขาก็เดินเข้าไปเดินล่วงหน้าไปก่อนประมาณไม่ไกลครับประมาณ6-7-9ประมาณเนี้ยผมก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะได้ยินเนี่ยคือแฟนผมเขาได้ยินก่อนแล้วแต่เขาไม่พูดเขาได้ยินก่อนแล้วแต่เขาไม่พูดเขาได้ยินเขาเลยเดินนำหน้าไปหรือเปล่าใช่ไหมไม่ครับเขาเดินนำหน้าผมเพราะเดินนำหน้าผมแล้วเขาถึงได้ยินแล้วเขาก็หยุดผมแล้วคราวนี้เขาก็เลยหันกลับมาปุ๊บเสร็จแล้วผมก็ได้ยินต่อจากตอนนั้นเลยนะเป็นคำพูดคือเขาได้ยินก่อนใช่ไหมเขาได้ยินก่อนแต่เขาไม่พูดแล้วคุณค่อยมาได้ยินทีหลังใช่ผมไม่ได้ยินทีหลังเสร็จปุ๊บพอเขาจังหวะที่เขาหันมาแล้วเขามองหน้าผมเนี่ยผมก็ได้ยินเลยผมก็ได้ยินคำนั้นเลยคำว่าอะไรได้ยินอะไรครับเขาบอกว่าจะไปไหนกันผมได้ยินแล้วผมหยุดเลยตอนนั้นหยุดแล้วก็มองหน้าแฟนตัวเองเสียงผู้หญิงผู้ชายครับเป็นผู้ชายครับเป็นเสียงผู้ชายเสียงแบบสั้นๆหรือว่าเสียงลักยาวเสียงแบบคุณพอจะจำเสียงได้ไหมว่าตอนนั้นเป็นประมาณพูดได้ไหมว่าตอนนั้นพูดประมาณพูดได้ครับเย็นเสียงใจแบบเย็นๆหน่อยจะไปไหนกันอะไรประมาณนี้ประมาณนี้เลยครับพี่ผมได้ยินแล้วผมหยุดผมก็เฮ้ยหูแว่วเปล่าวะอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเสียงคลื่นน้ำทะเลมันค่อนข้างดังอยู่เหมือนกันเวลาเสียงมันกระทบฝั่งอะไรเงี้ยผมก็มองหน้ากันแล้วก็เอ๊ะไม่น่าจะใช่ผมก็เลยเดินเข้าไปหาแฟนผมแต่ผมก็คุยกันเบาๆว่าได้ยินไหมได้ยินไหมเขาก็พยักหน้าอ่ะแต่เราก็ยังใจดีสู้เสือคือคิดว่าหูแว่วอยู่เพราะด้วยความที่ว่าเราอยากได้รูปมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมขออนุญาตถามว่าแต่ว่าลักษณะที่คุณฟอร์ดเล่ามาสถานที่ตรงนั้นน่ะมันก็เป็นชุมชนไหมครับก็ต้องมีคนอยู่หรือเปล่ามันก็อาจจะเป็นคนแต่คือผมไปสองครั้งเนี่ยผมไปมาครั้งแรกก็ไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วพอมาครั้งที่ผมไปครั้งที่สองเนี่ยก็ไม่มีคนเหมือนกันเขาหลับกันเร็วมากไม่ได้ไหมครับว่าจะเป็นคนแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกผมก็คิดว่าคนแถวนั้นแต่ขับรถเข้ามาคือไม่มีใครเลยแล้วจากประวัติที่ผมไปสืบมาในวัดมีพระอยู่แค่รูปเดียวมีพระอยู่แค่รูปเดียวที่จำวัดอยู่ที่นั่นบางวันก็ไม่อยู่บางวันก็ลืมพระท่านก็ลืมมั่งจำมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จปุ๊บผมก็เลยเดินก็เลยคือเหมือนปลอบใจแฟนว่าแบบเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกเดินไปเถอะก็เลยเดินไปได้อีกประมาณสัก2-9คราวนี้ได้ยินพร้อมกันเลยนี่ได้ยินพร้อมกันเลยแบบจะไปไหนอะไรเงี้ยจะไปไหนกันเสียงมาอย่างเงี้ยพี่จะไปไหนกันคือมันเสียงมันผมหันไปแล้วผมไปฉายส่องเลยนะผมเอาไปฉายส่องเลยซึ่งสายถ่ายดาวเนี่ยทางช่างเผือกหรืออะไรพวกนี้ตอนคืนเขาจะมีไฟฉายแรงสูงกันอยู่เพื่อที่เอาไว้ส่องทางอะไรอย่างงี้ใช่ผมก็สาดไปตรงเสียงตรงที่แบบที่มันเสียงที่มันมาพี่มันเป็นต้นไม้สมมติว่าคุณเดินเข้าไปตรงเนี้ยเสียงมาทางไหนครับซ้ายขวาหลังซ้ายมือพี่ซ้ายมือเสียงมาซ้ายมือมือมาจากซ้ายมือหน้าหรือซ้ายมือหลังครับหน้าครับก็คุณก็แบบส่องนี้เลยใช่ไหมเอาไฟฉายส่องเลยพี่ผมได้ยินปุ๊บผมส่องเลยปุ๊บแล้วมันไม่เห็นใครแล้วตรงนั้นอ่ะมันจะเป็น
มุมที่ว่ามีต้นไม้อยู่มันต้นหนึ่งแต่ต้นใหญ่ไม่ใหญ่มากแต่มันสามารถมองเห็นได้บริเวณวัดตรงนั้นทั้งหมดเลยเพราะบริเวณวัดนั่นอ่ะคือมันจะเรียกว่าวัดเลยก็ได้ไม่เต็มปากอ่ะเพราะว่ามันโล่งๆอ่ะพี่มันโล่งๆเลยอ่ะวัดโล่งๆเลยแล้วก็จะมีเมรุเผาศพที่อยู่ตรงกลางติดกับริมทะเลอ่ะครับครับอยู่เมรุเผาศพอยู่ตรงริมทะเลเลยแล้วผมก็แบบคือสาดไฟไปหมดเลยนะทั้งเมรุเผาศพทั้งวัดอย่างเงี้ยซึ่งไม่เห็นใครเลยแค่นั้นแหละก็เลยได้ตอบไหมเขาถามไงแล้วคุณได้ไม่ตตอบอบไหมพี่ไม่กล้าตอบครับไม่กล้าตอบนะเพราะว่าพอได้ยินครั้งที่สองปุ๊บคือมันได้ยินรอบแรกอ่ะมันต่างคนต่างได้ยินเพราะเรายังมองว่าเสียงเฮ้ยมันแว่วๆอยู่อะไรเงี้ยแต่พอครั้งที่สองเนี่ยได้ยินพร้อมกันทั้งคู่ผมจับมือแฟนผมแล้วกลับเถอะเลิกไม่ดีแล้ววิ่งไหมครับวิ่งไหมผมอ่เะดไมิ่นวิ่งผมอ่ะไม่วิ่งแต่แฟนผมมาวิ่งคือทิ้งผมเลยอ่ะคือแฟนผมทิ้งผมเลยอ่ะคือแบบทิ้งผมทิ้งแบบทิ้งเลยอ่ะคือแบบเฮ้ยผมบอกเฮ้ยรอด้วยคือแบบเหมือนหนังซิทคอมเลยอ่ะพี่แบบจังหวะซิทคอมมากแบบคือแฟนทิ้งผมเลยอ่ะไม่สนใจผมด้วยอ่ะเออผมก็ทิ้งไม่ได้เนาะทั้งขากล้องด้วยทั้งกระเป๋ากล้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเออเราจะวิ่งวิ่งวิ่งเหมือนเขาก็ไม่ได้เพราะว่าพอมันหลุดสะพานปูนไปมันเป็นเหมือนสะพานไม้ไผ่ที่เขาแบบตีไว้อะไรอย่างเงี้ยครับผมตีไว้ข้ามทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณวิ่งตามไหมคุณก็ไม่วิ่งตามผมก็เดินเร็วอะครับพี่ก็เดินเร็วกว่าปกติครับใช่แต่แฟนผมมาถึงรถละถึงรถไวมากแล้วเราก็ไม่คุยอะไรกันนะพี่คือต่างคนต่างรู้อยู่แล้วอะเอ้ยได้ยินเหมือนกันแล้วอะก็ขับรถออกไปให้มันพ้นบริเวณนั้นก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาคุยแล้วค่อยมาคุยกันว่าเออรอบแรกอะเขาอะได้ยินก่อนผมแต่เขาก็คิดว่าแบบผมแกล้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมชอบแกล้งเขาไงแต่คราวนี้เฮ้ยมันไม่ใช่ละเพราะรอบสองมันได้ยินคู่ก็เลยแบบได้ยินคู่ก็เลยถอยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่า3ครั้งถูกไหมครับแฟนคุณได้ยินครั้งนึงก่อนใช่แล้วคุณก็ได้ยินครั้งนึงแล้วคราวนี้ได้ยินแล้วก็ได้ยินพร้อมกันคือ3ครั้งพูดคำเดียวกันเลยอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับคำเดียวกันเลยครับพี่แล้วก็คือไปเลยอ่ะแต่พอหลังจากนั้นน่ะก็เลยโทรหาเพื่อนในโทรหาเพื่อนที่อยู่บริเวณนั้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออมันก็มีคนเคยโดนนะอะไรเงี้ยมันก็มีคนเคยโดนหลายคนอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยสายถ่ายดาวเนี่ยแหละครับโดนกันบ่อยอยู่ที่จุดเนี้ยนะครับที่จุดนี้อ่ะครับพี่คือโดนกันบ่อยแต่ผมก็มองว่าเขาอาจจะมาเตือนก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเดินต่อไปข้างในนั้นน่ะจุดข้างในนั้นมันจะฝั่งตรงที่เป็นริมทะเลอ่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นบ้านร้างข้างในอีกอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนผมเขาเล่าให้ฟังว่ามันจะมีแบบเด็กเกเรอะไรอยู่แถวนั้นเยอะอะไรเงี้ยค่อนข้างเกเรอยู่แถวนั้นเยอะแล้วก็มีคนแบบเหมือนทำร้ายร่างกายกันอะไรเงี้ยก็มีผมก็เลยคิดว่าแบบเขาไม่น่าจะมาหลอกหรอกเขาอาจจะแบบมาเตือนเรามากกว่าว่าข้างในนั้นมันอาจจะมีอะไรอะไรประมาณนี้เพื่อที่แบบเราไม่ต้องเข้าไปอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าอย่างนั้นมากกว่านะมองเป็นแง่ดีไปอะไรเงี้ยใช่มองในแง่ดีไปใช่พี่เพราะว่าถ้าเกิดผมเดินหลุดโค้งตรงนั้นไปปุ๊บเลี้ยวขวาไปคือมันเจอเลยไงพี่มันจะเจอเลยว่าตรงนั้นมันจะเป็นแบบเป็นที่รกร้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนเคยเล่าฟังว่าแบบก็มีคนไปนั่งเล่นยามั่งอะไรมั่งอะไรประมาณนี้แสดงว่าจุดนี้เนี่ยไม่ใช่แต่ผีที่น่ากลัวก็ยังมีคนก็ยังมีคนที่น่ากลัวด้วยคนที่น่ากลัวด้วยก็พยายามคิดอยู่นะพี่ว่ามันคนหรือเปล่าหรือใครมาเรียกหรอกแต่คือมันหาว่าไปฉาย2ดู2รอบ3รอบมันก็ไม่เจอใครอ่ะพี่โอเคไงก็วันนี้ขอบคุณคุณฟอร์ดมากเลยที่มาช่วยเล่าประสบการณ์แบบว่ามุกถ่ายหลอนให้พวกเราได้ฟังกันนะครับครับฝากไว้ด้วยครับเพจมีงานไปถ่ายรูปฝากเพจมีงานไปถ่ายรูปด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมว่าเดี๋ยวเจอกันถ่ายรูปกันได้นะครับได้ครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเล่าเรื่องมุมถ่ายหลอนนะครับผมสำหรับช่างภาพที่เป็นสายถ่ายดาวนะครับถ่ายมิลกี้เวย์เนี่ยนะครับทางช้างเผือกเนี่ยก็จะเจออะไรประมาณนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจครับก็เลยเชิญแบบช่างภาพมาพูดคุยกันในช่วงสาระ snapshot มุมถ่ายหลอนนะครับก็ในโอกาสหน้าจะมีโอกาสท่านช่างภาพท่านอื่นนะครับมาเล่าให้ฟังประสบการณ์แบบนี้อีกนะครับหรือท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับหรือว่าดูไลฟ์นี้อยู่นะครับก็ทักมาที่คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าทักที่เพจ Facebook ก็ได้นะครับว่าแบบเออผมก็มีเรื่องแบบนั้นเรื่องแบบนี้อยากจะมาเล่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เหมือนกันนะครับก็แนะนำมากันได้ครับแต่สำหรับใครที่อาจจะเขินอายนะครับไม่อยากจะออกหน้ากล้องเนี่ยคุณก็สามารถปิดหน้าจอของคุณให้มันดำก็ได้มาแต่เสียงก็ได้ครับเราก็ฟังกันแต่เสียงกันไปอะไรเงี้ยครับก็สำหรับคนที่ไม่อยากเปิดเผยตัวนะครับก็มาเล่ากันได้ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับ
ให้ช่างภาพท่านอื่นๆได้มานะรับฟังกันสำหรับเรื่องราวหลอนๆแบบนี้นะครับผมก็เป็นอีกมิตินึงของแบบว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะครับถือว่าก็สนุกสนานกันไปครับผมสนุกสนานไปด้วยหลอนไปด้วยนะครับผมเอาอย่างไรอย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจนะครับก่อนที่จะจบไปก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไวสาระที่ YouTube กันได้เลยนะครับผมแล้วยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสำหรับไลฟ์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรหรือจะมีคนมาเล่าเรื่องมุมถ่ายหลอนให้เราฟังอีกก็อย่าลืมกดติดตามแบบว่าแจ้งเตือนในการไลฟ์สดครั้งหน้าไว้ด้วยนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ